อนนี้มุนเหรอตอนก็เลยนำเอกสารมาให้เซ็นแต่ปรากฏว่าพอมาถึงก็ว่าจะรีดตรงก็เปลี่ยนใจก็เห็นพฤติกรรมของนายชยศเนี่ยไม่น่าไว้วางใจก็เลยเวลาเหลือเยอะกี่โมงละก็ถึงนายชยศเนี่ยชักมีดออกมาด้วยความกลัวก็เลยยอมลงมาก็เยอะบันไดจากนั้นนายชยศเนี่ยก็ใช้มีดจี้บังคับแล้วก็ลากเข้าไปในป่าข้างทางพยายามที่จะขัดขืนแล้วก็ร้องขอแต่ไม่เป็นผลทำให้นายชยศเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยนะคะจนกระทั่งมีชาวบ้านในขี่รถผ่านมาและนายชยศก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปในตอนนั้นตัวเธอเองก็เลยรีบวิ่งออกมาเรียกชาวบ้านให้ช่วยพาไปแจ้งตำรวจค่ะซึ่งต่อมาตำรวจก็ได้นำกำลังเข้าไปปิดล้อมในป่าจุดที่นายชยศเนี่ยใช้มีดจี้บังคับแล้วก็ลากเข้าไปในป่าข้างทางพยายามที่จะขัดขืนแล้วก็ร้องขอแต่ไม่เป็นผลทำให้นายชยศเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยนะคะจนกระทั่งมีชาวบ้านในขี่รถผ่านมาและนายชยศก็เลยรีบวิ่งออกมาพร้อมทั้งส่งชุดไล่ล่าติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างกระชั้นชิดจนพบค่ำนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถตามจับตัวได้ก็เลยต้องตรึงกำลังอารมณ์ไปอาบน้ำค่ะเอาไว้ค่ะเดี๋ยวจะรอนแค่ปลายน้อยๆนะทุกคนนะนายชยศซึ่งเป็นกระท่อมในสวนยางพบว่าข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างเนี่ยยังดูเหมือนกับว่าอยู่ครบไม่พบตัวนะคะไปเจอนายเฉลิมเขียวดีเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่3ตำบลสำนักทองบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเห็นนายชยศเนี่ยกลับมาที่พักคาดว่าจะมาเก็บของแล้วก็หนีไปแต่ว่าเกิดเปลี่ยนใจก็เลยไม่ได้เข้ามาในที่พักแล้วก็ย้อนหลบหนีเข้าป่าแม่สวยลูกค้าสวยเหรอเพราะว่านายชยศเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่รู้เส้นสวยเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่มากรีดยางให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ประมาณ1ปีเท่านั้นค่ะในขณะเดียวกันก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ในวัย31ปีค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณบ่ายโมงตนเนี่ยกำลังขี่รถผ่านจุดที่เกิดเหตุก็เห็นรถเก๋งของผู้เสียหายเนี่ยจอดอยู่แล้วก็มีรองเท้าตกอยู่ด้วยได้ยินเสียงร้องคล้ายกับคนทะเลาะกันก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นสามีภรรยาทะเลาะกันแน่ๆเลยก็เลยไม่ได้สนใจอะไรพอขี่รถกลับมาอีกรอบปรากฏว่าไม่เห็นรถเก๋งแล้วนะคะเจอเพียงแค่รอยลากลงไปที่ขอบสระเสื้ออะไรเป็นของขวัญให้ลูกรับปริญญาอุ๊ยถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิยังไม่ได้ซื้อค่ะรถยนต์อร่อยไหมรถยนต์ชื่ออะไรผิดสรุปยนต์เลยติไปยังเสื้อหนาวตกอยู่ค่ะประตูของคนขับแล้วก็มีรอยตาที่เขาคิดว่าถ้าได้คิดอยู่ที่ซื้ออย่างเราทุกคนซื้อให้กันหมดแล้วมีอยู่แล้วแต่หนูเห็นรอยเข้าล่าลงไปขอบสระหนูก็เลยเดินตามไปดูก็เลยโทรตามให้ผู้ใหญ่มาดูผู้ใหญ่ก็โทรหมดเงินแล้วหาฟอกหาเงินใหม่ก่อนรถจอดอยู่ตอนนั้นเราได้ยินเสียงได้ยินแล้วมั้ยไม่เพราะว่าพี่ผู้หญิงบอกว่าเขากดพีไว้อยู่ในรถล่าสุดวันนี้ตำรวจก็ยังคงปูพรมหาคนร้ายในจุดที่ปิดล้อมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยมีกำลังเสริมจากชาวบ้านมีจิตอาสาต้องหาบาปดิคือซื้อหลายแท้กว่า50คนไอโฟนที่มาอันเดียไอโฟนลุงหัวจะซื้อไอโฟน14ไปได้เพราะท่านพ่อ6เดือนอยู่ช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยไดสันค่ะแป้งซื้อให้เป็นยี่ห้อที่ใฝ่ฝันมากตัวนี้18,000เธอคือถ้าให้ซื้อเองก็ไม่กล้าซื้อแต่ชอบดูมากแล้วแป้งก็เลยแบบเออซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแบบถูกใจแฮปปี้มากตัวนี้ก็คือ 18,000 แฮปปี้สุดก็มาดูกันว่านางจะม้วนอยู่ไหมเพราะว่าผมหนูม้วนไม่ค่อยอยู่อยู่แล้วยอมรับบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่หวาดผวากันมากเพราะว่ากลัวว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุซ้ำก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้เร็วๆซึ่งเมื่อคืนซื้อไอโฟน15ไงอาโลอยากได้ใช่ไหมไม่ออกไปไหนค่ะแต่อาโลเพิ่งซื้อไอโฟน14ไปยังไม่ถึง6เดือนไงนาฬิกาโรเล็กโอ้โหทุกคนหนูก็ไม่ได้รวยนะคือรอหนูรวยก่อนเนาะเราหนูขายของได้แบบก็เป็นคนไม่ดื่มเหล้าเราหนูรวยก่อนค่ะตอนนี้คือหนูก้อนนะไม่มีเลยไม่มีปอกแปะไม่มีหนูก็ได้รวยซื้อรถเล็กได้ทุกคนบอกหนูซื้อรถเล็กนี่โอ้โหจะเป็นลมยังปิดล้อมค้นหากันอยู่นะคะแต่ถ้ารู้สึกรู้เล็กได้นี่รู้สึกกระเป๋าและชาแนลได้จะดุลแล้วต้องติดตามกันอยู่ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนพอจะมีเบาะแสช่วยแจ้งเข้ามาหน่อยนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้นะครับค่ะส่วนอีกเหตุการณ์นึงนะคะเรื่องนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าสลดนะคะพ่อทำร้ายลูกตัวเองก็คือติดยาเสพติดด้วยแล้วเวลาเขาพนวนเขาพฤติกรรมก็คือทั้งนี้มันหรอทั้งนี้มันเขาลูกตัวเองจนป้าเนี่ยทนไม่ไหวร้องทางมูลนิธิปวีณาให้ช่วยเหลือด่วนนะคะล่าสุดทางคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีพาน้องค่ะอายุเพียง6ขวบเท่านั้นเองนะคะ
พาไปแจ้งความที่สน.ลาดพร้าวบอกว่าถูกพ่อที่ติดยาเสพติดทำร้ายร่างกายพฤติกรรมก็คือน้องถูกทุบตีอย่างทารุณค่ะคือน้องเนี่ยเสียคุณแม่ไปนะคะแล้วจากนั้นอยู่กับพ่อแล้วโดนพ่อใช้ท่อ PVC ตีตามร่างกายเป็นอย่างนี้ข่าวไม่ตันเป็นตะย่านแท้ทุกคนสู้นี่บอกว่าวันศุกร์ที่29กันยายนทำตามไหมทำค่ะพ่อเนี่ยเป็นพนักงานขับรถของบริษัทเอเชียแห่งหนึ่งมีปัญหาเครื่องร้อนไวอาจถูกเรียกคืนใช่ไหมถูกลูกสาวตัวเองลากเข้าไปในห้องน้ำใช้น้ำฉีดใช้ฝักบัวทุบจนน้องเออทำไมเด็กเออทำไมแบบเดี๋ยวนี้ข่าวน่ากลัวจังเลยเนาะถูกพ่อด่าด้วยจนสุดท้ายป้าของน้องทนไม่ไหวนะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เกิดจากนั้นแม่ของหลานเสียไปเมื่อช่วง 3-4 ปีก่อนเพราะว่าเสพยาเสพติดจนกระทั่ง 2-3 ปีก่อนพ่อของหลานเนี่ยพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะคะจากนั้นก็เริ่มใช้ความรุนแรงกับหลานเนี่ยนะคะคือร่องรอยที่ถูกพ่อตัวเองกระทำโดยเฉพาะเวลาที่เมาเหล้าหรือว่าเสพยาจนป้าบอกตอนนี้เนี่ยทนไม่ไหวแล้วอยากให้ตำรวจมาช่วยหลานด่วนเอา14ไปเทิน15เทินก็ประมาณ 30,000 ค่ะเพิ่มเงินประมาณ 30,000 กว่าก็เลี้ยงกะตีลูกข้าวก็ได้เด็ก13ที่ว่าเอียงหึเด็ก13ล้วงเด็ก15เอียงที่ว่าเอจมเอาเด็ก13ล้วงเด็ก15ไปฆ่ากดน้ำให้ไปทัวร์ที่ทัวร์เด็กจริงนะอะไรที่ตัวที่ตัวแดงพี่ล่าใส่ชุดดำดูผอมมากเลยเห็นไหมนะเขาหย่องจอยแล้วนั่นดีมากพอสอบถามเด็กค่ะน้องบอกไม่อยากอยู่กับพ่อแต่ก็สังเกตได้ว่าเด็กจะมีความสุขไม่ได้อยู่กับป้าหลังจากนี้ก็จะพาน้องสุดยอดแล้วที่พบพระคุณยายกลางที่จะไปพบท่านเจ้ากรมที่ต้องนิดนึงไปดูที่ท่านเจ้ากรมระดับท่านเจ้ากรมเจ้าทุกที่บอกลูกมีเด้เนี่ยลูกมีสิหึงอีกเด้มีใสซุ่มนี่คดีเก่ายังวนวายคดีใหม่มาอีกเรื่อยๆมียังหึงอยู่ยาก็เห็นใจความสวยพี่แน่องค์หญิงสวยแท้องค์หญิงสวยเด้ว่าบ่ได้เด้จะได้ล่ะไม่ใช่ตัวจริงจังไหนองค์หญิงก็สวยเนาะทุกคนเนี่ยที่เห็นเด็กทุกคนอย่าเฉยเมยช่วยกันดูแล้วถ้าเด็กกระทำกันเองอะถ้าเด็กกระทำกันเองล่ะคะคุณไม่ต้องย้อมเหี้ยเท่านั้นเด็กมันฆ่ากันเองเลยค่ะเดี๋ยวนี้คดีเก่าเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอยู่ในพื้นที่สน.โชคชัยกับสน.ลาดพร้าวค่ะหลังจากนี้ก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำใช้กิ๊บโอ้อาจจะมีความผิดเข้าข่ายตามพรบ.คุ้มครองเด็กดาวเอ้าคือพอพากันไปไซแถมโคตรเบื้องหลายพ่อเบื้องหนุ่มม่วนผมเนี่ยนะหนูก็ได้ว่าน้ำเนี่ยนะเขาบอกองค์หญิงแล้วล่ะองค์หญิงวุ่นวายกับเจ้าชายขี้หึงนั่นนะเดี๋ยวอะไรถ้าพี่เป็นวัยรุ่นคนเนี่ยพี่สิรู้สึกพี่สวยมากแต่ว่าไม่แค่ทุกมือเนี่ยพี่อยากอายอยากอายบอกไอ้เซาพ่อแล้วพ่อพ่อแล้วมันอายคนเขามันแก่แล้วจะมาหึงมาห่วงมากแบบไม่ใช่เราก็นึกแต่ว่าเขาที่ไม่พูดนึกว่าเขาชินนึกว่าเขาไม่อะไรนึกว่าเขามีไม่คิดไม่อะไรเลยสิที่ใดได้เบาๆมันเก็บข้อมูลน่ะแหมเบาๆแบบมันคิดมากเก็บไปคิดมากระเบิดเทือเดียวพ่อเออระเบิดเทือเดียวพ่อมาเนี่ย
ตุยเลยเป็นลายมือพร้อมบอเศร้าจะเคลียร์พร้อมจากที่เศร้าแง่ไหนพร้อมจังหวะเนี่ยยี่ห้อไดสันค่ะได้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็ถ้าให้ซื้อเองก็ไม่กล้าซื้อหรอกก็นู่นแหละนานๆถึงจะกล้าซื้อนะคะอันเนี้ยมันราคาสูงเด้ทุกคน18,000นะ18,000นะเธอจมูกเอ็มนิโอคลินิกค่ะทั้งสองสาวเลยนะคะเห็นคลิปวันนี้หรือว่าเห็นกับว่าเป็นยังเราก็ดึงผมมาหันมากทั้งสองตรงไหมปะถ้ารีดตรงก็จะสวยมากจริงๆมันเป็นเครื่องหนีบตรงนะเธอแต่เราลองเอามาม้วนดูเฉยๆอันเนี้ยว่ามันจะสวยไหมซึ่งมันก็ได้เลยแหละถ้าผมมาตาเลยไม่เหมือนมาตาจะแบบหยิกกว่านี้มาตาจะแบบหยิกทั้งหัวเลยอันนี้เราม้วนปลายเฉยพี่ล่าสวยจังวันนี้ใช่พี่ล่าสวยไหนพี่ล่าสวยแค่ไหนมาดูสิสวยมากเลยลูกหมีต้องหงย่าอยู่บ้านใครคะเอาเข้ามาจังเลยย่าอยู่บ้านพี่ล่าค่ะหนูมีบ้านสวยมันไม่คือหรอหมายถึงบ้านสวยหรือบ้านหกนี่มันไม่เหมือนบ้านหนูใช่ไหมเมื่อวานเห็นพี่ล่าอยู่บ้านหลังนี้บ่อยกว่าหรือว่าพี่ย่าอยู่บ้านหลังนี้บ่อยกว่าแน่เงียบอีกแล้วอันนี้บ้านย่าเองใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านหนูเองย่าบางคนไว้บ่ย่าให้ผมมาไว้อีกแล้วเนี่ยย่ากับพี่ล่าทำไมถึงมาสนิทกันได้คะพี่ล่าเชื่อป่ะหนูเห็นความทรงจำเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะเราก็สนิทกันแล้วนะก็5ปีแล้วบ่ย่าพี่ล่าใช่ก็จาก2ปี3ปีก็จังบ่จักมือเลยไม่มัน5ปีแล้วใช้ที่ม้วนของอะไรนี่คือไดสันนะคะทุกคนค่ะนี่คือไดสันเครื่องละ 18,900 ซึ่งคุณน้ำแป้งเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเป็นสิ่งของที่อยากได้มานานแล้วทุกคนความอาจารย์คือน้องแบบไร้สายได้นะน้องคือแบบมีสายชาร์จแบบนี้ก็คือเสียบชาร์จไปด้วยได้และไม่มีสายชาร์จได้งงไหมไหนๆก็ถามมาเยอะแล้วเราจะพรีเซนต์นะคะเราจะพรีเซนต์ไดสันไปบอกเขามาจ้างเราด้วยนะไปเบิ่งใน YouTube ทุกคนคือมันเลิศมากคือถ้าสมมติว่ารีดตรงอ่ะมันก็จะตรงสวยเลยแหละแต่เนี้ยวันเนี้ยคือหนูลองม้วนลองม้วนดูเนี่ยถ้ารีดตรงอ่ะเห็นปะดีส่วนเพื่อนผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ส่องกระจกเลยนะก็กระจกที่แบบในโทรศัพท์เลยเอาคนคือเบืองหลายเดี๋ยวพี่ล่าเบืองที่สูงไว้ราคาเท่าไหร่คะ 18,900 ไม่ได้ขายได้นะจ๊ะไม่ได้ขายนะคะหนูไม่ได้ขายนะโอ้ยเนาะ
ไปตาเอาเนี้ยม่วนผมมานั่งผักตะกาแท้องหญิงตะกาก็ไม่ได้ปากคนก็ดูเยอะอยากฟังเรื่องอย่างอะเราม้วนปลายเฉยๆนะเธอดอลลี่ไอซีดอลลี่มันได้ก็ได้อยู่นั่นอะวันนี้ก็ได้อยู่ใครของวานนี่ต้องขีดมาอย่างนี้นะดอลลี่อายแรงเลยนะคะพี่ตูนขี้หึงหรอพี่ล่าเขาว่าพี่ล่าก็เพิ่งรู้นี่พี่ล่าก็เพิ่งรู้ว่าพี่ตูนขี้หึงเขาก็เพิ่งเผยท่าแท้ว่าวันนี้ล่ะสำนักงานตำรวจของนิวเจอร์ซีย์นะคะแล้วพี่ล่าจะจัดการยังไงอะคะพี่ล่าจัดการความขี้หึงกันเหรอจัดการกับตัวเองอะค่ะวงจรปิดนะคะของทางตำรวจเกียรติอินดิเพนเดนซ์เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะตำรวจพี่ต้องทำยังไงวะพี่ต้องลดอะไรลงวะนี่นะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถ SUV พุ่งเข้าไปผู้ชายคนนี้เนี่ยองค์ลาล่าสวยมากเขาบอกปีนะคะก็ต้องบอกว่าโชคดีละค่ะจุดที่พุ่งเข้าไปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะทุกคนพูดกับนางเบิ้งข่าวเด้ว่ากันเฮ็ดยังเนาะวันอาทิตย์นี้เนาะว่ากันสั่งยังอยู่เนาะจ้านี่นะคะแล้วลูกของป้าโอ้ยสู้มือหนีบอกก็ไปก็ไม่ได้ชีวิตนี้ย่าให้ได้เบ้ามีมูมีพวกก็ไม่ได้สวัสดีค่ะล่องเรือคนเยอะมากใช่เพราะวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์คือแม่เบชวนทุกคนแม่เบชวนแม่เบชวนแล้วก็แม่เบอยากเจอพี่ลาล่าด้วยแม่เบคิดถึงพี่ลาล่าก็เลยแบบว่าไปกันหลายๆคนก็จะสนุกอะไรอย่างนี้นะคะและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเดินบริเวณนี้อย่างเช่นที่เคยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกับกรณีของจัสตินบีเบอร์อย่างนี้อย่างเช่นที่เคยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกับกรณีของจัสตินบีเบอร์นักร้องชื่อดังระดับโลกมาถ่ายมิวสิกวิดีโอที่นี่แล้วก็ไปนอนกลิ้งบนผืนร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดวิธีที่ดีที่สุดก็คือการที่จะชื่นชมกับวิวของบอสก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปหยุดเขาจะมีอารมณ์ไปไหนจองคิวเรียบร้อยแล้วค่ะจ่ายตังค์แล้วค่ะถ้าเขาไม่โกงอีกนะคะก็หนูเป็นมนุษย์ที่แบบชอบดวงซวยโดนโกงตลอดตีมข้าวดำกันหมดอุ้ยเขาแต่งตัวอันนี้ขอตีมกันเด้อย่าองค์หญิงแต่บอกมอเขียวคนไปใส่ดีนอเครื่องดีเลย์ค่ะไม่ได้ไปเอานะคะเลยหรือว่าเอามาเป็นข้ออ้างคำตัดตรวจลอตเตอรี่ก่อนนะคืออรวยดิกีดกีดทั้งเรือที่แล้วมาเข้ากล้องกับเขาหน่อยเร็วคนดูเยอะมากเลยอ่ะเมื่อวานยาซื้อเลขจังไหนใบเดียวตั้ง200ที่เราเขาโดนหลอกอีกแล้วเออเบิ้งเลขดีเขามาหลอกขายลอตเตอรี่ให้เขาเขาเขียนไว้ใบเดียว200บ่ลอตเตอรี่อีหลีเนี่ยก็ใบเดียวน่ะ200จังซั่นวะพี่ก็อันขี้เบิ่งมันก็ยากมันมีใบเดียวซั่นเนาะว่าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจักแม่นเลขเด็ดอีหยังแม่นแล้วมันจะออกปวดมันโดนหัวทายก็แม่นรับได้อยู่บ่ไสใช่ใส่ขอพี่ดาที่ม้วนผมนะคะอยู่ช็อปได้3เลยค่ะอยู่แฟชั่นก็มีอยู่ตามห้างนะคะมีหมดเลยอุ้ย42หัวกว่าที่เล่นไทยนะย่าใช่ถูกเตี้ยป้ากันรู้ซื้อหา2หัววิพี่ลาถูกไม่ใช่มัน6 4 6 4 6 2พี่ถามหาได้3ใบเลยมีเออที่พี่ถามหามันบอกว่ามีอยู่ที่ตะหกมันมีตั้ง6 2มันมีตั้ง6 2ที่พี่ซิเอา2หกย่าน่ะก็ฉันพี่ป๊ามันไม่มีในแผงมันมีถือเลขพี่นี่น่ะใช่ตายแล้วตายคักแท้เอาพี่กับพี่จังซี่ว่าเลขแหมโอ้ยโอ้ยค่ะ
ครับอ๋อนี่เดี๋ยวย้ายนั่นที่ว่าเพิ่นนั่นขาเขาโอ้นั่นดิพี่ขาเพิ่นขาดอ่ะอยู่ดอนเมืองอ่ะมันใส่ขาเทียมตั้งใจที่กลับมาจังไหนแล้วก็อันคนนั้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บใส่สนามบินก็บ่ได้ใส่สวัสดีค่ะแม่แต่ทางตัวนี้เขาบอกว่าโอ๊ยหมดได้แม่กันมาไกลขนาดอู้ย่าคันมันมีเพียง2 6พี่ถือเลยพี่จับถือเลยแค่เรียกว่ามันมี2 6ไอ้พี่ซื้อไปเรียก6 2ไว้น่ะอุ๊ยแม่จะไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ถูกโอ๊ยในขณะที่อีก1คนถูกตำรวจยิงเสียชีวิตนะคะนอกจากนี้มีตำรวจ2นายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นก่อนอ๋อซึ่งเรียกเครื่องม้วนผมแบรนด์นี้หน่อยจ้ะไดสันค่ะไดสันเครื่องรีดผมไดสันค่ะโอ้ยนอนสไครหนูมาขายซะนอนก็คือสิได้หลายเครื่องอยู่ดอกมื้อเนี่ยม้วนออกทั้งหน้าบ่ทุกคนเฮ็ดจะได้ต้องลุ้นกับเรื่องของคําม้วนบัดบัดชอสุดท้ายบัดบ่เป็นซ้ําสรุปว่าสหรัฐเนี่ยรอดพ้นจากการต้องปิดที่ทําการรัฐบาลชั่วคราวหรือว่าอย่ามอนเข่าครับผมมอนออกเออชอบใช้ว่าเป็นจ้าผ่านการงบประมาณแล้วทางสหรัฐเนี่ยลงนามก่อนกำหนดเส้นตายเพียงไม่กี่นาทีอะค่ะโอ้เน็ตไลน์สามตัวเลยนะคะพี่จังสี่มาบิดมือออกเห็นบอกกันจะบอกที่สามารถใช้ได้ถึง5วันคอร์สเรียนรับรองของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน335/97เสียงนะคะแล้วก็ต้องมีตะกร้าปักเลยไดสันพี่น้องขายอยู่ในช็อปขนาดเต็มเลยอยู่น้ำห่างอะมีเบิร์ดต้องม้วนออกค่าครับพี่ไปหาตะกร้าไดสันมาดีกว่าเพิ่งก็ม้วนเข่าเขาม้วนออกอยู่เพิ่งก็ม้วนออกแต่พูดลงมาเขาบอกไม่ยัดให้มาบ้างนี่โอ้ยขอลองยัดให้มันซาบไปมากกว่านี้มันได้แล้วนี่มันไปทางเดียวกันแล้วตัวเดียวเลยไม่ได้ทำแบบนี้ตัวเดียวไม่ได้โอ้ก็ตามซอง6อีกก่อนหน้าวันวันนี้ไม่เล่าเอ้ยมันอาจจะมีเออบ่มีมื้ออื่นแล้วคือเป็นทั้ง4ว่ะเสียใจอยู่ได้ยังหามาไปก็มีการจัดเชียร์ได้ยังรอชาติอย่างยิ่งใหญ่นะครับทีนี้ครบรอบ74ปีของการต่อต้านมหาจริงจังมากกับการม่วนผมว่าบ่ได้ม่วนว่าเบิดหัวแล้วว่าสิตายว่าตายช่อสุดท้ายนี่ช่อนอกเนี่ยบัตร26มันไม่ได้7 26พี่แม่มันไม่ได้4ว่าเป็นหยังทุกคนเดี๋ยวคล้ายหวีคล้ายออกมันก็สิงามอีก3ทุกอย่างเชื่อบ่ฮะเบิ่งจังอุ๊ยให้พี่ตรวจก่อนให้พี่ชื่อบ่จิตหัวใจพี่แล้วก่อนเค้าตรวจลอตเตอรี่ทุกคนถ้าถูกปกมากเลยแม่คุณไม่ถูกรางวัลค่ะแต่แล้วไม่เอาตรงคือเงินกระจายกระจายเงินดิใช้ที่หนีผมของอะไรคะอู้ต้องปักซื้อไว้แล้วล่ะได้สั่งค่ะพิสเตอร์ต้องเข้าพิสเตอร์ต้องเข้าแล้วค่ะงานนี้นั่งม้วนผมทั้งวันโอ้บริจาคอันไดสันค่ะไปซื้ออยู่ช็อปนะคะทุกคนไปเซิร์ช YouTube ดูราคากันได้เลยนะนี่นะอันนี้คือไลฟ์สายนะทุกคนเอ้าทีนี้เดี๋ยวหนูจะเสียบสายอันนี้ไลฟ์สายนะนี่หนูจะเสียบสายพอเสียบสายมันก็จะใช้ไฟบ้านปกติจะเสร็จแล้วเหลือช่อสุดท้ายเสร็จเลยจะได้ไปเปลี่ยนสูตรเพื่อนแม่เบพักขึ้นแถวใดเยาวราชใส่ชุดสวยๆนะคะด้วยช่วงไทยแสดงผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเอออีดีแล้วพี่เรียกลาท่านผู้ชมไปก่อนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะตรงนี้ปะ
อันนึงเพิ่นเนาะมันเห็ดกลับยากเอาๆเห็ดเบิ่งเอาเนี่ยพี่ล่าเนี่ยมันสิซ่าเออ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 เขาเอาคันว่ามันเห็ดง่ายอ่ะเอาสิหยุดตีตอนนี้บ่นั่นๆไปจับช่ออันมันคืนแล้วน่ะมึงนี่ได้บ่นี่ถึงบ่นี่โอ้ยเห็นบ่มันปนกันเนี่ยเอาเอาคันว่ามันเห็ดง่ายน่ะเอาเห็ดเบิ่งพี่ล่าเบิ่งโอ้ยหกโมงก็ไปแล้วดอกมือนี่เอาง่ายบอง่ายบอเอามันบ่ถือเด็กกินนี่เอาไม้เอาไม้ที่เบิ่งไหมเบิ่งวิธีไหมลืมกินนี่